สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่วามาอยู่ที่สวนสยามวันนี้พี่วามไม่ได้มาคนเดียวนะคะก็มากับครอบครัวนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นมาหมุนกันเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสูงต่ำกว่า130ก็คืออะไรก็คือจะได้ราคาเด็กนะเพราะฉะนั้นทุกคนไปยืนดิอันไหนวินดี้ไปยืนดิวินดี้มิกกี้ยืนดิโอ้เกินมาไกลเลยตอนนี้เราได้ตั๋วมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้เขากันนะคะเคยเล่นแล้วแน่นอนว่าพี่วาไม่เล่นอีกแน่นอนนะคะไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงนะคะแต่ว่าส่งหลานชาย2คนนะคะขึ้นไปเล่นเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาจะรอดไหมนะคะนี่ถ่ายรอไว้เลยออกแล้วไปแล้วค่ะตอนนี้ถอยไปข้างหลังแล้วไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายหน่อยแล้วบ๊ายบายหน่อยไม่มีใครไปนี่นะคะก็จะเป็นพี่ชายพี่วานะคะแล้วก็หลานแถวที่2แล้วก็แถวที่3คือทั้งขบวนมีกัน3คนจ้าโอ้ยขึ้นไปสูงมากสูงมากจะพิงลงมาแล้วนะจะพิงลงมาแล้วนะเดี๋ยวซูมหน้าหน่อยดิแกหลานฉันคือเงียบมากไม่มีเสียงเลยเขาจะยังมีชีวิตอยู่ไหมนะคะเขายังหายใจยังใจเต้นอยู่หรือเปล่านะคะไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วรอปะเอาไหมวิกกี้ก้าวอีกรอปะแต่หนึ่งคือมันต้องพักมันต้องพักก่อนเหรอเดี๋ยวพี่วาจะมาเล่นไวกิ้งนะคะไวกิ้งเราจะกิ้งไปแล้วเดี๋ยวรู้กันเด็กๆเขาเล่นกันตอนนี้กำลังคุยกันนะคะว่าเล่นอะไรดีเพราะว่าดูแล้วหน้าอ้วกพุ่งทุกอันเลยนะคะเราลองหาเครื่องเล่นที่แบบที่เล่นแล้วอ้วกไม่พุ่งกันดีกว่านั่นกันปะไม่อ้วกกันเนี้ยวินดี้ลองมาเล่นอันนี้กันปะเรากำลังหาเครื่องเล่นที่ไม่อ้วกเล่นกันอยู่นะตอนนี้เครียดนะคะไม่รู้จะเล่นอะไรที่ไม่อ้วกดีจะเล่นแล้วนั่นไงไม่เอานักเรียนหนูของเล่นไม่อ้วกลูกครั้งนะคะเราก็จะเจอตุ๊กตาเต้นด้วยนะคะนี่นะคะเราเจอแล้วนะคะของเล่นที่แบบเราจะเล่นแล้วเราไม่อ้วกนะคะเพราะว่าแบบจะเป็นแบบน่ารักอะไรอย่างนี้นะคะนี่ยังไงนะคะแหมเข้ามาโซนแบบไม่ให้เกียรติกันเลยนะคะเนี่ยเหรอของเล่นไม่อ้วกเนี่ยเหรออันนี้เหรอหรือเล่นนี้บ้านบอลของเล่นไม่อ้วกเขาไปนั่งในบ้านบอลเฮ้ยตัวเลยด้วยมิกกี้จะบอกนะว่ามิกกี้จะมาเล่นอันเนี้ยเจอของเล่นที่เวียนหัวน้อยลงนะคะแล้วก็อ้วกเลยนะคะคือจะไม่มีเวลาเวียนหัวแล้วนะคะคืออ้วกเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าสองคนนั้นจะเล่นไหมนะคะดูเนี่ยเราต้องเล่นอย่างนี้น่ารักแบบขึ้นไปข้างบนจริงเหรอเข้าจริงๆเหรอวันนี้มีเด็กเดินเข้าวอร์เท็กซ์ไปแล้วนะคะเอางี้ถ้าเกิดว่าไม่มีคนกรี๊ดแสดงว่าไม่น่ากลัวแล้วเธอสองคนต้องขึ้นไปเล่นโอเคป่ะถ้าไม่มีคนกรี๊ดนะแต่ถ้ามีคนกรี๊ดจะให้พิจารณาอีกทีนึงไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดเลยไม่มีคนกรี๊ดไม่มีคนกรี๊ดมิกกี้เล่นได้ไว้ไม่มีคนกรี๊ดไม่น่ากลัวเว้ยดูดิเห็นปะขนาดเขาตีลังกาเขายังชิวๆกันเลยนี่ไม่มีคนกรี๊ดเลยเว้ยโอ้โหขาตั้งสีฟ้าด้วยโอ้โหมิกกี้ให้ความเห็นหน่อยว่ามันจะเล่นดีไหมยังไงไม่เลยมิกกี้มันไม่มีคนกรี๊ดเล่นได้วินดี้ไหวเหรอลูก
วินนี่จะเล่นนะวินนี่เล่นเหรอวินนี่แกล้งกันแกล้งขันขาเลยนะแล้วปวดแกล้งขันขาเลยนะไม่เล่นหรอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะอ้วกแล้วระบบวิกกี้ระบบล้ำใส่ภายในเนี่ยเนี่ยเขามาแล้วเห็นป่ะทุกคนสภาพปกติเลยเห็นป่ะเดี๋ยวลงไม่ใช่เดี๋ยวหนูดูนะเดี๋ยวหนูตอนเดินเขาดูเขาเดินออกมาถ้าเขาเดินออกมาแล้วขาตรงอ่ะแสดงว่าไม่น่ากลัวหนูลองหนูเปิดใจก่อนหนูพึ่งแกหยุดแกหยุดปล่อยให้เด็กเดินไปแกก็อย่าเดินเข้าไปดิแกหยุดไปแกก็ปล่อยเดินไปแกก็อย่ากระตุกกระตากให้คนนี้เดินไปแทนเป็นประหนึ่งว่าเป็นแกเดินอ่ะเดินเขารู้ตัวแล้วว่ามึงเขารู้ตัวแล้วอ่ะไม่ได้แล้วพี่ไม่มิกกี้เราเป็นทายาทวงตระกูลนะเว้ยเราไม่ตอนนี้เราเปลี่ยนมาเล่นปลาหมึกชมพูกันนะคะเพราะว่าดูจากศักยภาพแล้วอันนี้กำลังน่ารักนะคะวินดี้อะมิกกี้อยู่ไหนวะมิกกี้มิกกี้เล่นกระตุกพวกเล่นก็คือหน้าไหม้เลยนะคะหน้าฉันไหม้เลยมันไม่เหมือนอะไรที่กินงานตอนแรกมันก็ไปจะเสียวเขาไม่กล้าเล่นให้ดูน้อง3คนที่เดินออกมาแล้วเราจะได้ละอายใจว่าทำไมเราไม่กล้าเข้าเวียนหัวแกไปเล่นคนเดียวไม่อ่ะไปเล่นกับพ่อไปเล่นกับพ่อไปเล่นกับพ่อเครื่องเล่นนี้ไม่เหมาะกับคนที่มีปัญหากระดูกแกกระดูกแกไหวปะวะแกไปเล่นดีกระดูกแกได้ปะวะมิกกี้เล่นอันนี้กันของเล่นเด็กอันเนี้ยร้องว้าวลูกมิกกี้นี้ไปไหนกรรมกรเฮ้ยได้แล้วเดี๋ยวอาขึ้นไปถ่ายรูปให้แหละถ้าเล่นอ่ะโอ้โหนี่คือของเล่นเด็กลองขึ้นไปเล่นดูเอ้าไม่เปิดนะคะโหปิดใช่ไหมคะอ๋อเปิดไม่ได้นะคะโอ้โหอยากเล่นหน้าดูนะคะวิ่งลงกันใหญ่เลยหลังจากที่เราเล่นหอคอยไปแล้วนะคะหอคอยไปดูใน TikTok นะคะเพราะว่าถ่ายงงมากเดี๋ยว TikTok เดี๋ยว YouTube งงนะคะเกิดเป็นดาวนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาเล่นอะไรแบบน่ารักน่ารักนะคะเป็นแบบนั่งรถชมเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ป่ะวะน่าจะใช่แหละนี่คือไอ้น่าเกลียดเขาเต้นอยู่ตอนนี้เขาเต้นอยู่ทุกคนคะหลานพี่เอวา2คนงอแงจะเล่นเครื่องเล่นนี้ให้ได้เลยค่ะอาเครียดมากเลยไม่โทษเนาะคนที่อยู่ในนั้นหายไปไหนหมดแล้วนะคะก็คือจับแขนแล้วบอกอาไปเล่นอันขวาเถอะ อันนี้พักก่อนอันนี้พักก่อนหลานบอกเห็นแล้วหลานมิกกี้บอกว่าแค่นั่งดูก็อ้วกแล้วนะคะไม่ต้องคิดว่าจะให้เล่นนะคะตอนนี้เราก็ตกลงกันนะคะว่าจะไปคลื่นไส้นะคะยังไม่อยากอ้วกนะคะขอเล่นอันนี้แทนนะคะวิ่นหัวมากนะคะจังหวะเมื่อกี้มีอ้วกจะพุ่งอยู่นะคะ รู้สึกเหมือนขาจะแบบชาๆนะคะเซ่ๆนะไหนแกไม่เอียงนะแกไปเล่นอนุสรณ์ให้อาหน่อยทำไมตอนลงอันนี้เป็นแบบแกไหนๆแกก็ไม่เอียงนะแกคือประคองอาแกแล้วว่าแล้วก็มีคนยืนหัวเครื่องเล่นนี้คือเกิดมาเพื่อให้ขึ้นไส้นะคะตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งเครื่องเล่นนะคะที่ยังไม่ได้เล่นก็คือปากเสือนะคะตอนนี้เข้ากันแล้วนะคะก่อนเล่นนะคะก็จะแบบยังหล่ออยู่นะคะไม่เปียกเดี๋ยวเราจะเข้าปากเสือกันนะคะแล้วออกมาทางนี้นะคะขออภัยที่ตอนล่วงไม่ได้ถ่ายนะคะทุกท่านเพราะว่าเราล่วงมันอยู่นะคะตอนนั้นคือประคองตัวเองให้รอดนะคะก็คือยังไม่เปียกมากนะคะเดี๋ยวจะต้องขึ้นอันสูงแล้วเปียกทีเดียวเลยนะคะเฮ้ยมันมาแล้วWoo!
ราก็รอดมาได้อ้าวไม่เปียกเลยหนูไม่เปียกเยอะนะเออไม่เปียกเลยก็เปียกเยอะมากก็ถือว่าจบภารกิจแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วนะคะเพราะว่ากรี๊ดจนเจ็บคอแล้วนะคะไม่อยากกรี๊ดแล้วพอแล้วสวัสดีบ๊ายบาย